สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาไหว้สักการะพระอินทร์ที่เมืองอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีกันนะคะโดยพระอินทร์จะตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชียในบริษัทฟลายนาวนะคะหลักกิโลเมตรที่150โดยเชื่อกันว่าณอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีในปัจจุบันนี้เคยเป็นดินแดนที่พระอินทร์ได้ลงมาสถิตปกปักรักษาอยู่ในที่แห่งนี้มานานแล้วตามตำนานเล่าว่าพระอินทร์เป็นเทพผู้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงเหนือกว่าเทวดาทั่วไปมีกายสีเขียว1พักสองกรมีวัชระเป็นอาวุธทรงชดาเดินหนมีพาหนะคือช้างเอราวัณพระนามของพระอินทร์อีกอย่างคือเท้าสักกะเทวราชปกติพระอินทร์จะประทับอยู่บนทิพยอาสน์เมื่อผู้มีบุญญาธิการเกิดทุกข์เข็นหรือเกิดความเดือดร้อนบนโลกมนุษย์ทิพยอาสน์จะแข็งกระด้างหรือร้อนพระอินทร์จะอวตารลงมาปราบทุกข์เข็นหรือแก้ไขปัดเป่าปัญหาให้หมดไปซึ่งชาวเมืองอินทร์ต่างมีความเลื่อมใสให้ความศรัทธาและนับถือบูชาพระองค์เพราะเชื่อว่าเป็นเทพที่คอยคุ้มครองให้คนในชุมชนอยู่ดีมีสุขมาหลายชั่วอายุคนแล้วนั้นเพื่อให้ชาวบ้านได้มีองค์พระอินทร์ไว้สักการะและเป็นสิริมงคลกับอำเภออินบุรีนายประภาสบุญยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีจึงมีแนวคิดในการสร้างองค์พระอินทร์ขึ้นมาโดยได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายรวมทั้งจากคุณปีชาทรงวัฒนาประธานกลุ่มบริษัทไฟนาวโดยได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งของไฟนาวเอาท์เล็ตเป็นที่ประดิษฐานพร้อมสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการหล่อและปลูกเสกองค์พระอินทร์และสร้างเทวาลัยรอบองค์พระอินทร์ขึ้นอย่างสวยงามสำหรับองค์อินทร์ที่สร้างขึ้นนี้นับเป็นองค์พระอินทร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรซึ่งผู้คนได้เดินทางมากราบไหว้ต่างก็ประทับใจในความเด่นสง่าสวยงามและต่างรู้สึกปิติยินดีขอบคุณข้อมูลดีๆจาก thongen.com นะคะถ้าใครขับผ่านถนนเส้นนี้สามารถแวะมาไหว้สักการะและขอพรองค์พระอินทร์ได้โดยที่นี่จะมีดอกไม้ธูปเทียนสำหรับไหว้พระอินทร์อยู่แล้วนะคะไม่ต้องเอามาก็ได้จบแล้วนะคะถ้าชอบฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ